เมื่อกี้อ่านแล้วเป็นไงบ้างล่ะนั่นแหละคือเราเลยละครับมนัสการหลวงตาค่ะใช่เลยค่ะคือเหมือนพอถ้าเกิดเรากัดติดจดจ่อหลายวันแล้วเราจะเครียดค่ะก็นั่นแหละก็เหมือนเขานั่นแหละเหมือนเขาพ้นไปแล้วความคิดความเห็นก็คล้ายกันเลยที่มาส่งมาให้ยาวๆมาเช้าเนี่ยเอาไอ้แพดมาให้อ่านให้อ่านให้บางคนไม่มีไอ้ที่ยาวๆข้อที่เขาส่งให้ยาวๆเนี่ยเอาให้มุ้ยอ่านก็ได้อ่ะหรือจะให้เจ้าตัวอ่านหือเอาให้เจ้าตัวอ่านน่ะจะถึงใจดีเออไหนคุณมุ้ยอ่านจะได้ฟังอ๋อแน่ๆแล้วก็อ่านออกไหมแน่ๆให้เจ้าตัวอ่านอีกรอบนึงจะได้ซึ้งถึงใจอันนี้ตัวโตหน่อยอ่ะหลายคนก็เป็นเช่นนี้อ่ะกราบหลวงตาด้วยความเคารพอย่างยิ่งคนที่เขียนมาชื่อเนะนะคะเนะอยู่จันทบุรีไม่เคยมีโอกาสเจอหลวงตาตัวเป็นๆและไม่รู้ด้วยว่าหลวงตาอยู่วัดไหนมีวาสนาได้รู้จักหลวงตาจากหนังสือจบที่ใจโดยที่พี่กระเกดได้ยื่นหนังสือให้ด้วยความกระหายอยากในธรรมะได้อ่านหนังสือแทบตลอดเวลาจนกระทั่งได้มีโอกาสเข้ามาในรายกลุ่มโดยพี่กระเกดดึงเข้ากลุ่มประมาณเดือนตุลาคม2560ตอนที่อ่านหนังสือแรกๆรู้สึกขัดแย้งมากเลยค่ะคิดในใจพระองค์นี้พูดอะไรไม่เคยฟังแบบนี้เลยแต่ด้วยความเป็นคนชอบพิสูจน์และคิดว่าถ้าไม่ดีพี่กาลเกตคงไม่แนะนำก็อดทนฟังซีรีส์ตอนแรกๆรู้สึกขัดใจมากใจคิดว่าหลวงตาขัดคอผู้ส่งอารมณ์ตลอดอันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดคิดเหมือนกันค่ะหลวงตาตรงนี้และแถมมีเด็กมีผู้ปฏิบัติมาสอบอารมณ์คนที่ปฏิบัติใหม่ๆอีกช่วงแรกเนะลงขนาดที่ว่าไปเป็นตัวของคนที่ส่งอารมณ์เลยเข้าไปเล่นเข้าไปเมามันกับคนคนนั้นคือฟังแล้วอินจัดแต่พอฟังไปก็เริ่มจะจิตเปลี่ยนพี่กาลเกศส่งคำอธิษฐานเนะอธิษฐานประมาณ 1-2 ครั้งเหมือนขันที่คว่ำหงายขึ้นทุกครั้งที่เปิดซีรีส์มันเข้าถึงใจมันไม่มีข้อสงสัยเพราะมันไม่ได้เป็นอะไรอีกแล้วฟังตลอดเวลายิ่งฟังยิ่งซึ้งบางตอนปิติขนาดน้ำตาไหลก็รู้ว่าหลงอีกแล้วซึ่งการพัฒนาการของเนะแรกๆก็มีอาการเกรงบ้างในการปฏิบัติรู้สึกว่าจะทำอะไรต้องประคองจิตตั้งจิตไว้ต่อมาเริ่มเข้าใจมากขึ้นไม่ต้องประคองธรรมะของหลวงตาต้องใช้คำว่ามันทันยุคทันสมัยฟังจนเข้าใจกระทั่งหยุดฟังไปพักกลับมาฟังหลวงตาพูดเหมือนอ่านใจเนออกทุกช็อตพอรู้สึกอย่างไรหลวงตาก็พูดแบบนั้นตลอดมีอยู่คืนหนึ่งฝันเห็นหลวงตาในภาพหลวงตาเอาผ้าสีเหลืองมาปูที่ตักแล้วก็ประมาณจะเรียกสุนัขมานอนที่ตักและมีสุนัข3ตัวเดินมาก่อนจะไปหาหลวงตาก็มาเลียปากเลียหน้าเนะทั้ง3ตัวเนะทำลายฝันเองว่าหลวงตาให้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกวันนี้จะนึกถึงคำหลวงตาตลอดคำว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่หลวงตาธรรมะอยู่ที่ใจของทุกๆคนต้องทำเองจะเห็นเองที่ผ่านมาไม่ได้ส่งอารมณ์แต่ดูทุกๆซีรีส์และตอนท้ายจะเข้าใจหมดบางครั้งก็ยังคิดว่าหลวงตาช่างเมตตาตอบคำถามที่ผ่านมาที่ไม่ส่งอารมณ์คือมันเกิดอารมณ์ว่าเราอยากแต่ตอนนี้กล้าส่งอารมณ์จิตมันเปลี่ยนคืออยากก็อยากขออนุญาตนะคะเนะจะใช้คำว่าช่างก็ช่างแม่งและเคยได้ฟังหลวงตาซึ่งโดนใจมากๆหลวงตาพูดแต่ละคำโดนใจทุกคำมันถึงใจตอนนี้กลายเป็นแฟนพันธุ์แท้และไม่เกรงกับการปฏิบัติหลักของเนะก็คือไม่ต้องเป็นอะไ
หรือถ้ามันจะเป็นก็ช่างแม่งเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำแล้วก็จบจบที่ใจทุกวันนี้ในส่วนตัวคืองานเยอะขึ้นเพราะมีภาระหนี้สินต้องดูแลครอบครัวแต่กลายเป็นว่าทุกน้อยลงไปวัดลดลงเพราะไม่มีเวลาไปแต่กลายเป็นว่าสุขใจมากขึ้นมันค้นหาใจเจอมันถึงใจมันไม่ต้องการอะไรไม่ต้องไปแสวงหาคือที่เมื่อกี้ได้พูดว่าทำไมหลวงตาพูดอะไรก็ผิดแต่คือหลังจากที่ครั้งที่แล้วได้ถอนคำอธิษฐานโดยส่วนตัวนะคะก็ฟังหลวงตาได้เข้าใจมากขึ้นเข้าถึงธรรมเข้าถึงใจค่ะแล้วก็เราก็รู้ว่าทำไมถึงหลวงตาพูดว่าคนนี้ก็ผิดคนนั้นก็ผิดเข้าใจตรงนี้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงแล้วเราก็ยังผิดอยู่หรือถูกก็ดีขึ้นค่ะค่อยๆดีขึ้นเหมือนต้องส่งการบ้านหลวงตาแต่ตัวเองก็ยังไม่กล้าส่งเหมือนกันค่ะตอนนี้ส่งเลยที่ส่งมาเช้าดอกใหม่ตอนนี้ให้ส่งในใหม่ได้เราส่งให้ได้คนอื่นจะได้เข้าใจด้วยอยากส่งเลยส่งเต็มที่มีอะไรสงสัยไว้ในใจไม่ต้องเก็บเอาไว้ทุกคำถามมีคำตอบเหมือนตอนนี้ยังพยายามค่ะพยายามทำไม่ถูกพยายามวางพยายามเหมือนอย่างเนี้ยค่ะปล่อยวางความพยายามนั้นพยายามทำไม่ถูกไม่ผิดพยายามทำให้ได้ทำให้เป็นพยายามที่จะปล่อยวางแต่จงปล่อยวางความพยายามที่จะปล่อยวางนั้นปล่อยวางคือปล่อยวางเดี๋ยวนี้ณที่นี่ณปัจจุบันนี้ปล่อยวางทุกขณะปัจจุบันปล่อยวางคือปล่อยวางในปัจจุบันปล่อยวางความพยายามนั่นเองปล่อยวางความพยายามที่จะปล่อยวางหยุดพยายามที่จะปล่อยวางความพยายามที่จะปล่อยวางหยุดพยายามที่จะพยายามปล่อยวางนี่อย่าพูดในใจคนเดียวมีอะไรให้พูดออกมาให้สิ้นสงสัยมันเหมือนพอเราพยายามปล่อยวางปุ๊บมันก็ความคิดอะไรมันก็ผุดขึ้นมาตลอดจนบางทีเราตัดเร็วเกินไปอ่ะหลวงตาพยายามวางไม่ใช่พยายามตัดพยายามวางบอกให้ตัดความพยายามไม่ใช่พยายามไปตัดความคิดให้ปล่อยวางความพยายามที่จะไปตัดความคิดเขาอยากจะคิดเยอะก็ปล่อยเขาคิดไปแต่ใจเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจคิดได้เพราะธรรมชาติของใจไม่มีตัวตนไม่มีตัวใจไม่มีตัวเราไม่มีตัวใครในใจนั้นเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าจากตัวตนไม่อาจสังขารไม่อาจปรุงแต่งไม่อาจคิดนึกหรือต่อปรุงแต่งได้มีแต่รู้มีแต่เป็นธรรมชาติที่รู้ไม่ใช่คิดคิดไม่ใช่รู้ไม่ใช่คิดคิดไม่ใช่รู้แต่รู้ว่าคิดอยู่แต่รู้นั้นไม่คิดตอนนี้ก็คิดอยู่ในใจพูดออกมาคิดตามที่หลวงตาพูดนะคะก็พยายามที่จะไม่ต้องพยายามบอกแล้วปล่อยวางไปปล่อยวางความพยายามนั่นไปมันมีความพยายามสิ่งใดขึ้นมาก็ปล่อยวางความพยายามนั่นไปทันทีแล้วปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นอย่างที่มันเป็นมันคิดมันแสดงกิริยาอย่างที่มันเป็นปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นไม่มีใครไปเป็นกับมันไม่มีใครไปพยายามดับมันก็แค่นั้นเองปล่อยให้มันคิดมันปรุงแต่งมันมีอารมณ์ไปอย่างที่มันเป็นแต่ไม่มีตัวเราไม่มีตัวใครไปเป็นกับมันไม่มีตัวเราไม่มีตัวใครไปพยายามไปดับมันก็แค่นั้นเองแค่นั้นเองจริงๆนั่นเรียกว่าปล่อยวาง
เหมือนเราเคยชินค่ะหลวงตาว่าเหมือนมันจะคิดขึ้นมาแล้วเราก็รีบเหมือนพยายามที่จะตัดมันยังไม่ทันรู้เลยเหมือนที่อ่านเมื่อกี้ค่ะเหมือนเราเกรงว่าความคิดมันเริ่มจะมาแล้วเราจะเริ่มเกรงเข้าไปตัดมันเกรงเข้าไปรู้มันเราก็ปล่อยให้มันเป็นมันเกรงที่จะเข้าไปตัดมันมันเกรงที่จะเข้าไปรู้มันก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่มันเป็นแต่มันไม่ได้เป็นเราไม่ใช่ตัวเราไปตัดมันตัวเราไปพยายามรู้ละปล่อยวางมันมันจะเข้าไปตัดเข้าไปทำอะไรกับมันก็ปล่อยมันเป็นไปแต่ไม่ใช่เป็นเราและไม่มีตัวเราไปเป็นนั้นภาคค่ะไปภาคเขาอยู่ค่ะไปภาคเขาอยู่ค่ะภาคภาคก็ปล่อยเขาสิเขาอยากจะภาคก็ภาคไปแต่อาการภาคนั้นไม่ใช่เราภาคมันเป็นปรากฏการณ์ไม่ใช่เราภาคมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของใจไม่มีตัวใครไม่มีตัวเราได้แต่รู้เป็นใจที่ได้แต่รู้จึงไม่มีตัวเราภาคไม่มีตัวเราเป็นไม่มีตัวเราเป็นผู้ภาคธรรมชาติของใจได้แต่รู้คิดไม่ใช่รู้รู้ไม่ใช่คิดธรรมชาติของธาตุรู้ได้แต่รู้คิดไม่ได้รู้อะไรมันคิดก็ได้แต่รู้นั่นแหละก็รู้คิดนั่นแหละรู้ว่าคิดแต่รู้ไม่คิดที่รู้และคิดได้รู้และคิดได้อันนั้นไม่ใช่รู้อันนั้นเป็นปรุงแต่งเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งอย่าเก็บความสงสัยไว้ในใจถามได้ถามให้สิ้นสงสัยสิ้นสงสัยแล้วเหรอยังค่ะยังสงสัยอะไรล่ะเหมือนเรายังแนบแน่นกับเขาอะค่ะเขาจะแนบแน่นยังไงก็ปล่อยเขาเป็นมีความรู้สึกว่าเราไปแนบแน่นกับเขาเราที่แนบแน่นกับเขาก็ไม่ได้เป็นเรามันเป็นแค่สังขารปรุงแต่งไม่มีเราเป็นแม้แต่ความรู้สึกก็มีเราไปแนบแน่นกับอะไรมันก็เป็นความปรุงแต่งเป็นความคิดเป็นความรู้สึกปรุงแต่งตอนหลับสนิทความคิดความรู้สึกอย่างนั้นไม่มีตอนเราหลับสนิทหรือตายสนิทความคิดความรู้สึกว่าเราไปแนบแน่นกับอะไรไม่มีอันความคิดความรู้สึกว่าเราไปแนบแน่นกับเขามันเป็นความปรุงแต่งตอนเราตื่นขึ้นมาเราหลงเอาความปรุงแต่งนั้นเป็นความจริงมันจะเป็นอย่างไรก็คงปล่อยเขาเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ไม่ได้เป็นเราและไม่ใช่เราเป็นเพราะตัวเราไม่มีมาแต่แรกในปัจจุบันก็ไม่มีเป็นแต่ใจที่ไม่มีตัวใจไม่อาจปรากฏอาการได้เป็นแต่ความว่างเปล่าเมื่อหนึ่งเดียวกับความว่างในธรรมชาติในจักรวาลแต่มันมีความรู้อยู่ในตัวมันเองว่ามันคือใครมันคือใจที่ไม่มีตัวตนไม่อาจปรุงแต่งได้แล้วอย่างกรณีที่เราที่ฟังหลวงตาอย่างเงี้ยค่ะมันเอาสังขารเข้าไปฟังหรือว่าตรงเนี้ยค่ะสงสัยว่าก็ขันห้ามยังไม่ตายเราจะเอาอะไรฟังแล้วขันห้ามมันยังไม่ตายแล้วเอาอะไรเห็นแล้วขันห้ามยังไม่ตายเอาอะไรได้กินล่ะขันห้ามยังไม่ตายเอาอะไรลิ้มรสขันห้ามยังไม่ตายเอาอะไรเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วขันห้าเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเป็นการผสมขันสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่ผสมกันไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นเลยไม่มีตัวเราอยู่ในสเปิร์มของพ่อไม่มีตัวเราอยู่ในไข่ของแม่แล้วตัวธาตุรู้เป็นตัวคิดวิเคราะห์หรือเปล่าคะเหมือนเราฟังหลวงตาอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะตามรู้ว่าตรงเนี้ยเราทำถูกหรือผิดก็ยังเป็นเราสังขารคือมันแยกไม่ออกค่ะว่า
ไอ้มุ้ยสงสัยจะต้องให้มุ้ยช่วยแล้วเรื่องนี้อธิบายชีวิตมันเกิดมาได้อย่างไรการเกิดมาของชีวิตมันเกิดได้อย่างไรและสุดๆมันตายแตกดับไปอย่างไรความสิ้นสุดของการเกิดของชีวิตมันจะสิ้นสุดไปได้อย่างไรนี่ก็คือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจ4นั่นเองถ้าไม่เข้าใจตรงนี้คือไม่เข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือตรัสรู้ในปฏิจจสมุปบาทนี่เองการเกิดของชีวิตการสิ้นไปของชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดการเกิดของชีวิตที่เป็นทุกข์ที่เป็นกิเลสและความทุกข์การสิ้นไปของชีวิตที่สิ้นกิเลสและความทุกข์นี่คือหัวใจของพุทธศาสนากราบขอโอกาสเจ้าค่ะคืออย่างนี้สิ่งที่เราเข้าใจว่าคือตัวเราอะจริงๆมันเป็นผลิตผลของธรรมชาติมันคือขันธ์5นะซึ่งเริ่มต้นมาจากไหนเริ่มต้นมาจากอาศัยธาตุดินจากอสุจิของพ่อผสมกับธาตุน้ำจากไข่ของแม่เมื่อดินกับน้ำผสมกันเนี่ยอาศัยการกินอาหารเข้าไปเติมลมจากลมหายใจธาตุไฟที่เผาผลาญทั้งจากสารอาหารและจากความร้อนพลังงานจากภายนอกดินน้ำลมไฟผสมกันความเป็นดินน้ำลมไฟไม่ได้มีชีวิตนะโต๊ะเหล่านี้พื้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นดินน้ำลมไฟผสมกันหมดแต่ไม่มีชีวิตแต่ทำไมคนเรามีชีวิตเพราะมีธาตุรู้ที่ยังมีอวิชชาเข้ามาผสมในก้อนนั้นก้อนรวมที่เป็นดินน้ำลมไฟเมื่อมีวิญญาณธาตุหรือที่บอกเป็นธาตุรู้นั่นแหละแต่มันไม่บริสุทธิ์มันยังมีอวิชชาเมื่อมาเข้ามาผสมดินน้ำลมไฟนั้นจึงเกิดเป็นขันธ์5ขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเราจะเคยได้ยินที่ใช้คำว่าธาตุแตกขันธ์ดับธาตุแตกคืออะไรดินน้ำลมไฟและธาตุรู้มันแยกกันมันมารวมกันแค่ชั่วคราวขันธ์5ที่เกิดขึ้นจากการรวมของธาตุจึงดับลงเพราะฉะนั้นเนี่ยขันธ์5เนี่ยเกิดจากการรวมตัวของธาตุดินน้ำลมไฟและธาตุรู้ที่มีอวิชชาขันธ์5เนี่ยประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือดินน้ำลมไฟเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดอะไรทั้งหมดแหละถ้าไม่มีธาตุรู้มาผสมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่มีแต่พอสิ่งนี้ขันธ์5เกิดขึ้นตัวขันธ์5นี่แหละที่เขาเรียกว่ามีชีวิตขึ้นมาที่เรารู้สึกมีความรู้สึกขึ้นมาได้มีความคิดได้มีอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเข้าใจว่ามันคือชีวิตแต่มันก็เป็นชีวิตนั่นแหละแต่เป็นชีวิตชั่วคราวเพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้ถามน่ะว่าเอาละฟังหลวงตาอย่างเนี้ยคิดอะไรอย่างเนี้ยก็คือเราใช้ตัวนี้แหละในการทำงานเพราะธาตุรู้จริงๆเนื้อแท้เขาจริงๆเขาได้แต่รู้เขาไม่มีตัวตนเขาไม่สามารถคิดนึกตึกตองปรุงแต่งใดๆได้เลยเพราะฉะนั้นเขาทำอะไรไม่ได้เขาได้แต่รู้เขามีสรรพคุณรู้อย่างเดียวตัวทำงานทั้งหมดคือขันธ์5ตัวขันธ์5นี่แหละแต่ทุกคนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อถึงวันหนึ่งต่อให้เราเติมธาตุดินเติมธาตุน้ำเติมธาตุลมเติมธาตุไฟธาตุรู้ไม่มีการเติมอยู่แล้วเติมเข้าไปยังไงแต่วันหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องตายธาตุที่เขามารวมกันดินน้ำลมไฟและธาตุรู้เมื่อเขามารวมกันชั่วคราวตามเหตุปัจจัยของวิบากเมื่อถึงคราวเหตุปัจจัยหมดลงเขาก็ต้องแยกเมื่อแยกขันธ์5ก็ดับลง
ก็คือการดับของชีวิตในภพนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นการถามว่าแล้วเราทำงานยังไงเราฟังยังไงทุกอย่างคือใช้ขันห้ามันเป็นตัวทำงานแต่ให้รู้ว่าตัวเนี้ยมันเป็นแค่เหมือนมายามันไม่ใช่ตัวจริงๆหรอกและด้วยความหลงยึดถือขันห้าเนี้ยตัวสมมุติตัวเนี้ยเป็นจริงเป็นจังพอยังมีความหลงนี้เมื่อตายไปธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีตัวตนแต่พอยังมีความหลงยึดถือว่ายังมีตัวเราอยู่จริงๆธาตุรู้จึงถูกอวิชชาห่อหุ้มเมื่อธาตุรู้ถูกอวิชชาห่อหุ้มเนี่ยเวลาตายดับจิตจริงๆเนี่ยมันจึงมีตัวเหมือนตัวเราอะธาตุรู้จากที่ไม่มีตัวพอถูกห่อหุ้มมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มีจากสิ่งที่ไม่มีเมื่อถูกห่อหุ้มจึงกลายเป็นสิ่งที่มีขณะที่ดับจิตจึงเกิดมีที่เขาบอกว่าวิญญาณกายโป่งแสงกระเด็นออกไปรูปร่างเหมือนเราหมดไอ้ซากที่นอนตายอยู่เนี่ยคิดนึกตึกตองปรุงแต่งไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าศพแต่ไอ้ตัวที่คิดนึกตึกตองปรุงแต่งได้คืออะไรคือกายโป่งแสงนั่นเองซึ่งก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้ายังมีความหลงแต่เมื่อใดก็ตามที่สิ้นหลงหรือสิ้นอวิชชารู้แจ้งอย่างเดียวว่าอ๋อจริงๆตัวเราไม่มีมีแต่ความหลงผิดไปยึดขันห้าที่เป็นตัวสมมุติน่ะเป็นจริงเป็นจังเมื่อสิ้นหลงการยึดถือความเป็นตัวตนคือเข้าใจแล้วว่าตัวเราจริงๆไม่มีเมื่อดับจิตธาตุแตกขันดับธาตุรู้ที่ไม่มีอวิชชาห่อหุ้มเขาจึงยังคงเป็นความไม่มีความไม่มีน่ะมันคือความเต็มทั้งหมดมันจึงไม่มีการที่จะไปไหนอีกแล้วไม่มีการไปเกิดไม่มีการเวียนพบชาติอีกมันสิ้นกันที่ตรงนี้แต่ทุกคนได้ร่างกายนี้มานั่นแสดงว่าเมื่อเข้ามาเกิดเนี่ยเป็นปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยมันเป็นธาตุรู้ที่มีอวิชชาเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆอ่ะจึงเป็นชีวิตโดยสมมุติเอาไว้ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นใช้สงเคราะห์โลกและเพื่อให้เข้าถึงความจริงจริงๆว่าตัวเราไม่มีหลวงตาจึงกล่าวเสมอใช้ขันห้าเนี้ยเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อไม่ต้องเกิดมามีขันอีกต่อไปก็เข้าถึงความจริงอันนี้สิ่งที่หลวงตาเพียรพร่ำสอนมีสิ่งเดียวว่าถ้ามีปัญญาอันสูงสุดรู้ธาตุรู้เนี่ยเขาเป็นปัญญาอันสูงสุดมีสิ่งเดียวเขาไม่ต้องรู้อะไรมากไม่ต้องแยกแยะอะไรมากด้วยแต่เขารู้สิ่งเดียวว่าเขาคือความไม่มีตัวตนได้แต่รู้เขาคิดนึกตึกตองปรุงแต่งอะไรไม่ได้และเขารู้สิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากทุกสิ่งที่มีไม่ใช่เขาเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามความรู้แม่นอันเนี้ยเข้าถึงจิตถึงใจมีความรู้อันนี้อย่างแน่นแฟ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตใจนี้ทั้งหมดไม่หลงยึดถือเลยไม่ต้องรู้อะไรมากแต่ถ้ารู้เขามีความรู้ของเขาอย่างเดียวซึ่งเป็นปัญญาอันสูงสุดว่าทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาได้ไม่ใช่เขาตัวเขาคือความไม่มีอะไรได้แต่รู้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่มีความรู้สึกมีฟีลลิ่งว่านี่คือเรามันคือสิ่งที่มีถ้ารู้เขาก็จะรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่เขา
ต่อให้ความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกว่านี่คือตัวเราหรือที่เรียกว่านี่ตัวกูนี่แหละแต่ถ้ารู้เขาก็รู้ไม่ใช่เขาเพราะเขาคือความไม่มีอะไรถ้าแม่นในสิ่งนี้เนี่ยทุกสิ่งเกิดขึ้นไม่หวั่นไหวไปตามเลยเพราะถ้ารู้เขาหวั่นไหวไม่ได้เขาไม่มีตัวทุกอย่างเกิดขึ้นดับไปด้วยตัวมันเองจึงเป็นการรู้ที่รู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่านนั่นคือเกิดการปล่อยวางโดยอัตโนมัติตลอดเวลาไม่ได้ต้องรู้อะไรมากสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบคนโดยทั่วไปหลงยึดขันห้าเป็นตัวเราจริงๆจังๆจนลืมไปว่าแท้จริงแล้วอะไรกันแน่ขันห้าเป็นตัวสมมุติชั่วคราวเป็นชีวิตชั่วคราวเป็นมายาแค่แม่นแค่นี้แหละทุกสิ่งที่มีไม่ใช่เขาแต่ถ้ารู้เขาไปทำอะไรไม่ได้เขาไม่ใช่ตัวทำงานทุกคนเหมือนกันต้องใช้ขันห้าทำงานถ้าอะไรก็ตามเกิดขึ้นถ้ารู้เขาได้แต่รู้รู้แล้วก็ผ่านไปรู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่านนั่นแหละคือการวางโดยไม่มีการกระทำอะไร no action อย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นให้มันมีกิริยาอาการอะไรก็ตามก็ปล่อยมันเถอะช่างมันถ้าทุกอย่างผ่านไปขณะนั้นน่ะไม่มีอัตตาเกิดขึ้นเลยไม่มีความหลงเป็นตัวเราจริงๆจังๆเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอดวันหนึ่งขณะที่จะดับจิตจริงๆธาตุแตกขันธ์ดับธาตุรู้เป็นรู้ที่บริสุทธิ์อยู่แล้วเป็นความไม่มีอะไรก็จะสลายกลืนไปกับธรรมชาติเหมือนดังเปลวไฟที่ถูกเป่าดับไปนั่นแหละแต่ถ้าขณะดับจิตมันยังมีความหลงว่ามีตัวตนเพราะฉะนั้นธาตุแตกขันธ์ดับแต่พอมีความหลงเป็นอวิชชาที่ห่อหุ้มธาตุรู้จึงเกิดกายโปร่งแสงหลุดกระเด็นออกไปเป็นเหตุให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปความจบที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบคือสิ่งนี้วัฏฏะสงสารที่เวียนมายาวนานก็จะจบสิ้นลงแค่นี้เองคือเข้าใจค่ะแต่ว่าด้วยความที่อวิชชามันหุ้มมานานมันก็ต้องแยกค่อยๆแยกหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอย่างนี้นะไม่ห้ามอะไรทุกอย่างเพราะถ้ารู้เขาห้ามอะไรไม่ได้ถ้ารู้เขาทำงานอะไรไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นหมายความว่าในสังขารปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยขันห้าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่เคยไปแทรกแซงก็รู้ไปอย่างนั้นมันจึงไม่ต้องมีไม่หลงมีตัวตนขึ้นมาต้องกระทำอะไรต้องให้มันค่อยๆสลายไปหรืออะไรเปล่าเลยแค่วางตัวเราที่จะเข้าไปจัดการอะไรแค่นั้นเองที่จะไปทำอะไรให้เป็นอะไรปล่อยธรรมชาติเขาทำงานธรรมชาติของขันธ์ห้าเขาทำงานเกิดดับก็ปล่อยเขาธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เขาก็รู้ของเขาเองในธาตุรู้จึงไม่มีใครไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในขันธ์ห้าก็ไม่มีใครไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา
ในขันธ์5ที่เป็นสังขารปรุงแต่งมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันเถอะไม่ห้ามแต่ถ้ารู้เขาไม่ตามไปนะเพราะเขารู้อย่างเดียวสิ่งที่มีไม่ใช่เขาและเขาไม่มีตัวตนไม่มีการกระทำใดๆอย่างสิ้นเชิงอะไรจะเกิดปล่อยมันเถอะไม่ต้องไปช่วยธาตุรู้เขารู้ด้วยเพราะเขารู้ของเขาได้อยู่แล้วอะไรจะเกิดปล่อยมันเถอะเข้าใจค่ะขอบคุณค่ะอย่าเป็นเพียงแค่ความจำนะให้มันเป็นความจริงให้มันเป็นความรู้จริงๆตามสัจธรรมความจริงไม่ใช่จำเอาต้องเห็นจริงๆรู้เห็นตามความเป็นจริงถ้าเรารู้เห็นมันจากใจเราจริงๆมันก็ไม่จะมีความต้องกระทำอะไรเพราะการเพียรการพยายามกระทำอะไรทุกอย่างก็เพื่อให้เข้าถึงความรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยไม่ว่าจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิจะอยู่ในอริยบทใดแม้แต่การสวดมนต์ไหว้พระการบริกรรมทั้งหมดวัตถุประสงค์จริงๆก็เพื่อให้เข้ามาถึงความจริงนี้ความจริงที่มุ้ยเขาพูดเนี่ยความจริงของชีวิตการเกิดมาของชีวิตเกิดมาได้อย่างไรกระบวนการทำงานของชีวิตและการแตกดับไปของชีวิตและการเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกในร่างใหม่เรื่อยไปเกิดมาได้อย่างไรและกระบวนการทำงานของชีวิตในร่างใหม่แล้วก็ตายแตกดับกระบวนการของชีวิตในร่างนั้นแล้วก็เกิดใหม่อีกเช่นนี้เรื่อยไปและการเกิดใหม่ของแต่ละภพชาติแต่ละร่างนั้นเกิดจากอะไรอะไรเป็นสาเหตุให้มีการเกิดอะไรให้มีสาเหตุในการเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกทุกแล้วทุกอีกอะไรเล่าที่จะเป็นสาเหตุที่จะดับการเกิดแล้วเกิดอีกอะไรเล่าที่จะดับสาเหตุในการทุกแล้วทุกอีกนี่แกเป็นความจริงของชีวิตที่ต้องศึกษาในโลกนี้เราศึกษามาได้หมดทุกอย่างแต่เราเอามาได้เพื่อเอามาทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวเอามากินอยู่ใช้สอยและขับถ่ายไปหมดสิ้นเสร็จแล้วก็เอามารักษาตัวเราเองและรักษาคนในครอบครัวหมดไปแล้วก็ตายแตกดับไปเราเพียงแค่มาใช้มันในภพชาติเดียวแล้วเราก็ไปเกิดในร่างใหม่เรื่อยไปทุกข์ใหม่ในร่างไปแต่สิ่งที่สัจธรรมความจริงที่นำมาพูดในวันนี้มันเป็นชีวิตของเราทั้งทุกภพทุกชาติไม่ใช่ชาติเดียวที่เรามาเรียนรู้จากโรงเรียนจากมัธยมจากมหาวิทยาลัยเอามาใช้ทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวและรักษาตัวเองจนหมดสิ้นได้มาก็กินอยู่ขับถ่ายไปหมดแล้วที่สุดก็เอามาใช้รักษาตัวเองจนหมดไปบางทีไม่พอที่จะรักษาตัวเองด้วยซ้ำไปเงินทองที่เก็บไว้แล้วก็จบไปละลายไปในภพชาติหนึ่งนั้นเราจะต้องเรียนรู้ความจริงของชีวิตเพราะมันเป็นชีวิตของเราแท้ๆที่มันอยู่กับเราตลอดไปมันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดตลอดไปจนสิ้นความเวียนว่ายตายเกิดให้เป็นทุกข์มันก็อยู่ที่นี่แหละสิ่งเราจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจกันสังเกตมันจนเห็นตามความเป็นจริงด้วยใจของเราเราเพียงแต่ปฏิบัติอย่างนี้แค่นั้นศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจมันด้วยใจของเราด้วยตัวเราเองเราจะเข้าใจมันได้ทำไมเราเรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยใช้เวลาตั้งนานเรียนรู้กับการทำงาน
ที่ต้องใช้เพียงแค่หมดไปในชาติเดียวยังเรียนรู้มันได้แต่สิ่งเหล่านี้มันคือชีวิตทั้งชีวิตที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดมายาวนานไปกับกันทำไมเราจึงไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจมันด้วยใจของเรามันไม่ยากเกินไปเลยเพียงแต่เราไม่ได้ให้ความใส่ใจมันจริงๆเพราะเราไม่ได้เห็นคุณค่าของความสำคัญของมันถ้าเราเข้าใจจริงๆจากใจของเรามันจึงไม่ต้องมีรูปแบบไม่ต้องมีกรรมวิธีใดๆเพราะรูปแบบและกรรมวิธีทั้งหมดสร้างมาเพื่อให้เรามาเข้าใจสัจธรรมความจริงอันนี้สัจธรรมความจริงของชีวิตกระบวนการทำงานของชีวิตความดับไปของชีวิตการเกิดใหม่และการดับไปการจะไม่เกิดใหม่และการจะไม่ดับใหม่ได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุด